พัฒนาเศรษฐกิจครับขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับเรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1พรรคก้าวไกลดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจจำนวน15ท่านสัดส่วนพรรคก้าวไกลจำนวน5คน1สิทธิพลวิบูลธนากุล2ประสิทธิ์ปัทมะพดุงศักดิ์3สุพนัทมีนชัยอนันต์4สุทธสิทธิ์พธศักดิ์5จุลพงษ์อยู่เกตสัดส่วนพรรคเพื่อไทยจำนวน4คน1นายระวีเล็กอุทัย2นางสาวนัจจิราอิ่มวิเศษ3นายภูมิพัฒน์พัชรทรัพย์4นางสาววิภานีภูคำวงสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยจำนวน2คน1นายฤกษ์อยู่ดี2นายสุวรรณากุมภิโรสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐจำนวน1คนนายเพชรภูมิอาภรณ์รัตน์สัดส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวน1คนนางสาวการศินีโอภาสรังสรรค์พรรคประชาธิปัตย์จำนวน1คนนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พรรคประชาชาติจำนวน1คนผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูขอบคุณค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะครับขอบคุณครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับรายชื่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ1นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุล2นายประสิทธิ์ปัทมะพดุงศักดิ์3นายสุพนัทมีนชัยนันท์4นายสุทธสิทธิ์พศทศักดิ์5นายจุลพงษ์อยู่เกต6นายระวีเล็กอุทัย7นางสาวนัจจิราอิ่มวิเศษ8นายภูมิพัฒน์พัชรทรัพย์9นางสาววิภานีภูคำวง10นายเลิกอยู่ดี11นายสุวรรณากุมภิโล12นายเพชรภูมิอาภรณ์รัตน์13นางสาวการศินีโอภาสรังสรรค์14นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์และ15ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารู